สวัสดีค่ะสเตฟานายค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขยับกล้องก่อนวันนี้ลงมานั่งคุยแปลกๆด้วยนะโลเคชั่นไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่19เมษายน2564เนาะก็เป็นวันที่เราก็ต้องเรามาระวังเรื่องของการระบาดของโรคโควิดกันอีกเพราะว่าคลัสเตอร์ทองหล่อทำให้ยอดผู้ติดเชื้อนี่พุ่งขึ้นไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังพันอัพนะพันกว่าก็ระมัดระวังกันด้วยนะออกไปไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาชวนคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเต็มไปหมดหลังจากปลดล็อกประเทศแล้วเนาะหลังจากถ้าสมมตินะว่าเรามีวัคซีนที่โอเคแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างคุมโรคได้ดีเนี่ยมันจะเกิดการปลดล็อกประเทศต่างๆการเดินทางไปมาหาสู่กันประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คนทั้งโลกนี่อยากจะมาอยู่ดูจากซาวเสียงจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยถ้าหากว่าโควิดซาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมาอยู่ประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติที่มีสตางค์เพราะว่าค่าของชีพถูกอาหารก็ถูกนะอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างโอเคมากอะในราคาที่ถูกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสาธารณสุขนะการแพทย์ของประเทศเราเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครสู้ตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแหละนะแม้แต่อเมริกาเองที่เป็นประเทศที่บอกว่าเขามีพร้อมทุกอย่างเครื่องมือทางการแพทย์มีหมอเก่งๆมีอะไรเขาก็ยังสู้โควิดได้ไม่เหมือนกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยทำได้ดีมากเกินคาดกว่าที่หลายๆคนจะนึกถึงนะกลายเป็นว่าการแพทย์ของไทยเราเนี่ยมีคนยอมรับไปทั่วโลกซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ดีมากอยู่แล้วไงพวกคนที่เป็นเศรษฐีมีสตางค์หน่อยจากประเทศที่เขาค่อนข้างร่ำรวยอ่ะเวลาเขาจะเขาเรียกอะไรผ่าตัดใหญ่ๆหรือทำอะไรที่มันถ้าในบ้านเขาว่าจะราคาแพงมากเทียบกันกับฝีมือนะหมออะถ้ามาทำที่เมืองไทยนะอย่างเช่นพวกผ่าตัดไบพาสหัวใจอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเทียบกันนะของประเทศไทยนะแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนราคาแพงๆหรูๆนะก็ยังถือว่าถูกสำหรับเขาอะเพราะว่าของเขาเนี่ยก็คือว่าทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าหมอค่าอะไรค่าผ่าตัดเนี่ยก็คงจะหนักพอสมควรแต่ถ้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะราคาถูกลงไปกว่าครึ่งแล้วก็ยังเหลือเงินสำหรับเที่ยวได้อีกด้วยนะส่วนใหญ่อะจะเป็นอย่างนี้มาก่อนอยู่แล้วพอมีโควิดปุ๊บประเทศไทยก็เลยกลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกเพราะว่าเราเอาโควิดอยู่นะในระลอก1ระลอก2เนี่ยเราเอาอยู่แต่ระลอกเนี้ยเราต้องช่วยกันละนะประชาชนก็ต้องช่วยกันแล้วนะคะทีนี้มาพอคนเห็นนะว่าประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการโควิดได้ดีอย่างเงี้ยคนเขาก็อยากมาอยู่ประเทศไทยใช่ไหมเขาก็เลยวางแผนกันไว้ว่าถ้ามันมีวัคซีนที่มันโอเคนะการไปมาหาสู่ข้ามประเทศเนี่ยทำได้แล้วเนี่ยเขาจะมาอยู่ประเทศไทยอย่างเช่นจีนหรือว่ายุโรปอเมริกาก็มีหลายคนนะหลายมีค่อนข้างเยอะอะที่อยากจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยราคาที่ดินราคาอสังหาก็จะขึ้นแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการปลดล็อกนะคะหลายๆอย่างแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะต้องตามกฎหมายใหม่กันอีกทีนึงว่าเขาจะให้ประเทศเขาจะให้คนต่างชาติเนี่ยซื้ออสังหาในบ้านเราเพิ่มได้ยังไง
นะคะสวัสดีค่ะท่านที่เข้ามาชมนะคะพี่สมบูรณ์นะก็ของเก่าเนี่ยถ้าเป็นคอนโดอาคารชุดใช่ไหมคะต่างชาติจะสามารถซื้อได้เต็มเพดานแค่ 49% ในสมมติว่า100ยูนิตอะซื้อได้แค่49เต็มเหยียดละแต่ว่าของใหม่เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะปลดล็อกออกมาให้มันมากกว่า49หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบ้านพื้นราบอะเนาะก็จะให้ขั้นต่ำตั้งแต่10ล้านขึ้นไป10ถึง15ล้านขึ้นไปนะอันนี้ก็คือต่างชาติสามารถซื้อได้นะซื้อได้ก็เลยทำให้ว่าเดี๋ยวมันจะไปผลักดันราคาที่ดินราคาบ้านจะทำให้คนในประเทศต้องพลอยซื้อของแพงไปด้วยหรือเปล่าดิก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูแล้วก็เทรนด์นี้น่าจะมาแน่นะคะก็คืออสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ดินและบ้านนะราคาก็จะวิ่งรับกันไปด้วยแล้วถามว่ามันจะมีธุรกิจอะไรนะที่จะบูมในช่วงที่มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะๆใช่ไหมเรามองเห็นนอกจากธุรกิจสังหาใช่ไหมเรามองเห็นเรื่องของอาหารการกินนะอาหารการกินพวกอาหารพวกผักผลไม้ผักผลไม้ที่เราปลูกกันได้อยู่เนี่ยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ธุรกิจพวกงานหัตถกรรมงานฝีมือเนี่ยถ้าเราขายของเป็นนะพรีเซนต์งานเป็นนะเราสามารถเอามาอัพราคาขึ้นได้อีกเยอะเลยสวัสดีน้องเนยสวัสดีจ้าวันนี้ว่างมาฟังใช่ไหม คือมันมีของโลคอลของแบบว่าบ้านๆพื้นบ้านของไทยเราอะที่พอขึ้นไปอยู่บน eBay หรือว่าขึ้นไปอยู่บน Shopee Lazada แล้วมันมีราคาขึ้นมาอย่างคนจีนเขาก็อยากซื้ออย่างเงี้ยคนฝรั่งก็อยากซื้ออย่างเงี้ยมีเยอะนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีฝรั่งต่างชาติหรือคนจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะเนี่ยเราสามารถเอาของพวกเนี้ยขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมาแบบวางขายเป็นพรีเมียมได้นะจากที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นค่าอย่างเช่นพวกกระเป๋าสารหมวกสารที่แต่ก่อนแบบมันก็คือเราซื้อมาเล่นๆน่ะอย่างเราไปเดินตลาดพวกอย่างพวกงานโอท็อปหรือว่าอย่างเราไปอย่างเที่ยวตลาดสามชุกหรือว่าเที่ยวตลาดร้อยปีต่างๆก็จะมีของพวกนี้ขายใช่ไหมจะขายอันละไม่กี่บาทเงี้ยมันก็สามารถอัพขึ้นมาเป็นคล้ายๆแบบของพรีเมียมของฝากอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าต่างชาติเนี่ยที่บ้านเขาไม่มีไงพอเขามาเห็นที่เมืองไทยแล้วเขาก็รู้สึกแบบอู้ Amazing Wow พวกปลาตะเพียนสารอะไรอย่างเงี้ยตะกะแตนสารนะที่เราเคยเห็นคนเขานั่งสารตรงตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาขายตัวไม่กี่บาทหรอกไม่กี่ตังค์ใช่ไหมพอถ้าพวกต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาว้าวมากเลยนะมันสามารถอัปเกรดขึ้นไปเป็นตัวละ100 200ได้เรามองอย่างนั้นเนี่ยคือของอะไรที่มันเป็นบ้านๆพื้นบ้านๆเนี่ยมันจะอัพราคาขึ้นมาขายได้แต่ว่าเราจะต้องให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME ของบ้านเราด้วยคือต้องให้เขาเรียกอะไรละ mindset ใหม่อ่ะอย่าอันดับแรกเลยนะเรามองว่าอย่าดูถูกตัวเองไงคนไทยมักจะที่เราขายของกันไม่ค่อยได้อะที่เราขายของกันได้ราคาน้อยเพราะว่าเราค่อนข้างดูแคลนตัวเองมันเป็นเนเจอร์ของคนไทยนะคือเรารู้สึกว่าของบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยมีราคาถ้าไปเทียบอู้ถ้าเป็นของพรีเมียมแบบญี่ปุ่นนะแบบของฝรั่งของเมืองนอกเราจะรู้สึกว่ามันหรูหรามาเห่ามากเลยใช่ไหมแต่พอมามองดูบอกว่าของจากศาลบ้านเราแล้วเราก็รู้สึกแบบโอ๊ยมันไม่มีราคาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาฝรั่งเนี่ยในสายตาคนจีนหรือใครก็แล้วแต่เขารู้สึกอึ้งเขาทึ่งนะแบบเฮ้ยเราทำได้ยังไงเราเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปให้ mindset ใหม่นะก่อนที่จะรับมือชาวต่างชาติที่จะเข้ามาปีหน้าเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นแล้วเราดูดาวราหูอะราหูมันคือคนจีนนั่นแหละ
ราหูก็คือต่างชาตินะคะจะทับดวงเมืองเนี่ยประมาณไม่ใช่ประมาณหรอกก็คือวันที่30 มีนา 2565เนี่ยดาวราหูจะย้ายจากราศีพฤษภเนี่ยเข้ามาทับราศีเมษซึ่งก็คือดวงเมืองนะคะมันชัดมากอะว่ามันจะมีการเปิดประเทศและคนต่างประเทศจะเข้ามาอยู่เต็มประเทศไทยเต็มไปหมดอันนี้เราก็เตรียมรับมือนะเตรียมรับมือเลยนะคะไม่ใช่ของเล่นละนะหลายอย่างอาชีพอีกหลายๆอย่างเนี่ยที่สามารถทำเงินได้แต่อีกหลายอาชีพอาจจะโดนแย่งงานก็ได้เพราะว่าคนจีนอย่างคนจีนเนี้ยเขาก็ฉลาดใช่ไหมอย่างทุเรียนเนี้ยเขาก็ไปเหมาสวนเขาเหมาสวนเลยนะแล้วเขาส่งออกเองเงินทองแล้วก็ไม่ค่อยได้ของเขาหรอกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ทันตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงใช่ไหมแต่เรื่องการเกษตรเนี่ยเราว่าคิดว่ามาพอสมควรพวกปลูกผักปลูกของแออร์แกนิกอะผลไม้อย่างเงี้ยนะได้อยู่เพราะว่าของกินประเทศไทยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วคนที่เขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็อยากกินแบบลุยสวนอะสดๆเลยอะไรเงี้ยไอธุรกิจที่แบบว่าทำเป็นสวนบุฟเฟ่สวนผลไม้บุฟเฟ่แบบเมืองจันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะบูมนะเปิดเป็นให้ทัวร์มาลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะน่าจะโอเคมากคนเขาก็อยากแบบกินอะไรสดๆจากต้นเด็ดจากสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกพยายามนึกไปนะนึกจินตนาการไปว่าถ้าเราเต็มไปด้วยคนจีนและฝรั่งเดินกันขวักไขว่แย่งที่เราอยู่เนี่ยเราจะทำธุรกิจอะไรกับเขาได้ตรงนี้ก็ฝากให้คิดเนาะแต่เราอะจุดหนึ่งคือเราอยากให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยน mindset นะเปลี่ยน mindset ก็คือหันมา up value น่ะทำยังไงให้ของเบเบพื้นของประเทศเรามันขายได้สู้กับของคนอื่นเขาได้อย่างคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่เราก็ไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะแต่น้องๆที่เคยไปญี่ปุ่นมาเขาก็จะมีแบบว่าพวกของฝากของพรีเมียมกุ๊กกิ๊กของญี่ปุ่นที่มันหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อไม่ได้แล้วเขาก็ไปซื้อมาอย่างพวกอะไรล่ะแมวนำโชคคืออะไรที่เป็นเครื่องรางญี่ปุ่นนะมันดูพรีเมียมไงมันดูหรูหรามากแต่สำหรับสายตาคนญี่ปุ่นเองอาจจะแบบว่าโอ้ยกูเห็นจนเบื่อแล้วอย่างเงี้ยเรามองอย่างนั้นว่าอย่างของประเทศไทยเงี้ยอย่างอะไรพวกอะไรนางกวักไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นแล้วเราเบื่อแต่ว่าพวกคนจีนเขาชอบนะเขาชอบอะไรแบบมูเตลูของไทยๆเขาชอบมากแล้วเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีธุรกิจที่แบบว่ามาเหมาของเครื่องรางของขลังพระเครื่องอะไรต่ออะไรของไทยเนี่ยไปส่งไปขายเมืองจีนเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะมีนะมีเคยได้ยินอยู่แล้วก็มีคนมาชวนทำด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาคุยกันแล้วก็ไปได้ยินมาใช่ไอ้ไข่เนี่ยโอ้โหวัดใหญ่โตเนี่ยทัวร์จีนมาลงเยอะเลยนะบอกเลยว่าเมืองจีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีศาสนาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วมนุษย์ทุกคนนะอยากมีที่พึ่งทางใจดังนั้นเนี่ยยิ่งไปบีบบังคับว่าไม่มีศาสนาเนี่ยลึกๆแม่งโคตรอยากได้ทางออกทางใจเลยอะมันเลยทำให้คนจีนส่วนใหญ่เชื่อเรื่องพวกนี้เยอะอาจจะเยอะกว่าคนไทยอีกนะดังนั้นมันเลยเกิดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาที่ว่าธุรกิจความเชื่อที่อย่างเช่นว่าบูชาไข่บูชาบริการลิ้นทองบูชาแล้วจะเกิดความเมตตามหานิยมมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยมีการพรีเซนต์คุณสมบัติของเครื่องรางแต่ละชิ้นเนี่ยโหทำกำไรเยอะมากสำหรับคนจีนเนี่ยเขาเห็นเขามองเป็นเรื่องที่จริงจังสำหรับเขามากสำหรับคนที่เหมือนเกิดมาแล้วแบบอยู่ในประเทศที่ไม่มีศาสนาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะ
เขาก็ค่อนข้างมาทางนี้เยอะดังนั้นเรามองว่าเอออีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะธุรกิจความเชื่อธุรกิจมูเตลูอ่ะอย่างเช่นพาทัวร์วัดไหว้พระ9วัดอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้นะขายได้อยู่นะแล้วคือพาทัวร์ไปลงเนี่ยก็คืออ่ะอะไรล่ะบูชาของอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะเราก็บอกว่าต้องถ้าเราคือถ้าเราไม่ทำนะมันจะมีคนจีนหัวใสอะทำแทนแล้วเราเงินเราอะเงินก็จะไม่เข้าประเทศไงเงินก็จะออกไปอยู่ของคนอื่นหมดเราจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดกันแล้วว่าจะทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าปล่อยให้ใครต่อใครเข้ามาตักตวงอะไรต่ออะไรจากประเทศเราโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คือมันมีเวลาเตรียมตัวอีกเกือบปีนะเกือบปีเพราะเรามองแล้วว่าปลายปีนี้ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามันก็น่าจะเริ่มเปิดประเทศได้แล้วล่ะดังนั้นในช่วงกักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยปี64เนี่ยเราก็มันต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะทำยังไงต่อแต่ว่าสำหรับตัวเองตัวเซฟาไนเนี่ยมีที่ดินอยู่แถวปักช่องนี้เราก็มองแล้วว่าเราจะทำพวกบ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยไว้สำหรับคนที่เขาอยากจะมาลงทุนอยากจะมาเอ้ยเขาอยากจะย้ายฟามิลี่ครอบครัวมาซื้อบ้านเป็นหลังๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนต่างชาติซึ่งมันก็ติดกฎหมายอีกนะว่าอย่างต่ำมันต้อง10ล้านขึ้นไป เขาก็มีการเลี่ยงๆทำให้ถูกกฎหมายได้หลายอย่างอย่างเช่นให้นอมินีถือครองแทนถ้าหากกรณีที่ราคาของบ้านไม่ถึง10ล้านนะก็อาจจะต้องหาคนไทยอ่ะมาจดอาจจะแบบว่าเป็นลักษณะแต่งงานหรือว่าอย่างอื่นคือมันมีวิธีแหละแต่เราคงไม่อยากพูดออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือปักช่องอ่ะตอนเนี้ยคนไปจับจองที่กันอ่ะแทบเรียกว่ารอบๆเขาใหญ่เนี่ยแต่ก่อนยังเป็นดงพญาไฟใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นดินแดนไฮโซไม่มีตังค์อยู่ไม่ได้เท่านั้นนะแต่ก่อนเป็นชาวป่าชาวดอยใช่ไหมไม่มีใครอยากอยู่ใช่ไหมดงพญาไฟโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นรีสอร์ทหรูคอนโดหรูอะไรไปจับจองพื้นที่ฝรั่งต่างชาติคนจีนนะก็ไปอยู่กันตรงนั้นเยอะประกอบกับรถไฟความเร็วสูงเนาะกำลังจะเสร็จละจริงๆน่าจะเสร็จแล้วมั้งหรือเปล่าเนี่ยได้ยินว่าสถานีกลางดงอะนะอีกหน่อยพอถ้าการเดินทางจากกรุงเทพไปปักช่องเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆมันมีความน่าอยู่มากเลยจากแต่ก่อนนะต้องขับถ้าขับรถจากปักช่องเข้ากรุงเทพนะ2ชั่วโมงตก3ชั่วโมงเพราะว่ารถมันจะมาติดแถวสระบุรีแถวรังสิตกว่าจะเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากเป็นรถไฟนะมันก็ปื๊ดเดียวใช่ไหมไปลงสถานีกลางดงแล้วเราก็อาจจะแบบว่าหารถหรือว่าอาจจะไปเอารถไปจอดตรงนั้นแล้วก็ขับรถเข้าไปหมู่บ้านเราที่อาจจะอยู่หนองชะลายอยู่หมูสีอยู่วังกระทะอยู่อะไรแถวรอบๆเขาใหญ่อะซึ่งก็เป็นอะไรที่โอเคนะถือว่าบอกว่าคนที่อยากมีชีวิตแบบคนที่เขาอย่างเขาเกษียณแล้วเงี้ยเขามีเงินสักก้อนหนึ่งซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคือไม่ต้องมาวุ่นวายแออัดกับในเมืองซึ่งมีแต่มลพิษแล้วก็มีฝุ่น PM อะไรอย่างเงี้ยการไปอยู่แบบนั้นก็ถือว่าโอเคมากนะคะเพราะว่าถ้ารถไฟมันเสร็จแล้วนะก็ถือว่าคือวันไหนอยากช้อปปิ้งอยากกินอะไรแปลกๆอร่อยๆก็นั่งรถไฟเข้ากรุงเทพชั่วโมงพอกินเสร็จปุ๊บดูอาจจะดูหนังสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งรถไฟกลับโอ้โหเป็นอะไรที่แฮปปี้นะ เรายังคิดเลยว่าเราจะไปหาที่สักแปลงนะ
ปลูกบ้านหลังเล็กๆแล้วก็อาจจะทำแบบคาเฟ่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขายอะไรอ่ะนู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกไปอยู่แบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมองดูวิวภูเขาดูอะไรแล้วก็คิดไปอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้ที่แปลงที่เราจะทำบ้านขายเนี่ยคืออาจจะต้องตัดขายแบบทำเป็นเหมือนหมู่บ้านชาวจีนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้แหละเราอาจจะแบบว่าแบบแบ่งไว้สักหน่อยนึงเนาะแล้วก็ทำร้านเล็กๆอะไรเงี้ยคาเฟ่เล็กๆอะไรแล้วยังเป็นอยู่ในส่วนของความคิดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะเราว่าเราจะไปเราจะย้ายไปอยู่ปักช่องก่อนแล้วก็ไปดูแลดูเกี่ยวกับเรื่องที่อะไรของเราเนี่ยแต่พอมาเจอโควิดรอบนี้เลยไปไหนไม่ได้เลยค่ะ ออกจากบ้านนี่ทับข้ามจังหวัดโดนกักตัว14วันนี่ก็ไม่ไหวแล้วดังนั้นก็เลยคิดว่าเอาไม่เป็นไรคงจะเป็นปลายปีแล้วก็ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาจจะไลฟ์มาจากพื้นที่จริงว่าแบบโอ๊ยตอนนี้อยู่ที่วังกระทะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโซนที่เราจะทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะพาไปเที่ยวตรงนู้นแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่บางแคเหมือนเดิม อยู่บางแคเหมือนเดิมนะคะอยู่เฝ้าฐานทัพเหมือนเดิม อยู่กับพระเจ้าตักสินนะนะ ก็ยังไปหาท่านจะไปบนท่านเลยนะไปบนท่านที่ศาลนะว่าเนี่ยหนูลูกอ่ะจะทำหมู่บ้านขายคนจีนน่ะอยากให้ท่านช่วยท่านก็ท่านจะหาลูกค้าท่านคงบ่นๆ นะบอกมึงนี้นะใช้กันทั้งเทพเจ้าเมื่อก็คือเราจะทำขายคนจีนไงเราก็ต้องบนท่านใช่ไหมเพราะว่าท่านคุยกับคนจีนรู้เรื่องใช่ไหมล่ะแล้วก็คิดอย่างนั้นน่ะก็จริงๆอยากไปปักช่องอยากไปอะไรเต็มทีแล้วนะถ้าไม่ติดโรคโควิดอีรอบนี้นะก็อยากให้มันหายเร็วๆเหมือนกันแต่ตามที่เราดูอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเราดูดวงเมืองดวงโลกอะไรไว้อ่ะก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะตามที่โคจรของดาวพฤหัสมันจะกลับมาเดินหน้าปกติแล้วนะตอนนี้ดาวกำลังวิปริตอยู่นะคะดาวพฤหัสจูปิเตอร์เนี่ยเดินวิปริตนะเดินไม่ปกตินะคะจะทำให้เห็นว่าโรคมันก็จะเพิ่มขึ้นนะจากที่มันสงบไปแป๊บหนึ่งมันก็จะพุ่งขึ้นมาเพราะว่าดาวเดินวิปริตไงก็จะเดินแล้วก็ตีความตามนั้นได้เลยไม่ได้ยากอะไรนะแล้วก็8พฤศจิกายนใช่ไหมดาวพฤหัสเดินหน้าปกติก็เท่ากับว่าดวงเมืองกับดวงโลกก็จะกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่งก็ต้องพูดไว้เพราะว่าหลายคนพลานอยไปแล้วเพราะไม่รู้ว่าชีวิตมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะเราก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตเพราะว่าเราเป็นหมอดูเรารู้ล่วงหน้าเราเห็นละว่าประมาณเดือนนี้มันจะเกิดสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็แม่นด้วยนะตรงทุกครั้งอะที่ดูอะมันหลอกกันไม่ได้เพราะว่าโคจรดวงดาวมันก็เป็นอย่างนั้นนะนะมันหลอกกันไม่ได้นะก็วันนี้มาชวนคุยไม่ใช่อะไรหรอกกักตัวอยู่กับบ้านมากเกินไปนะก็ไม่ได้คุยกับใครก็เลยหาเรื่องคุยนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคนที่เข้ามาตาม YouTube ของเซปาไนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเราทำคอนเทนต์หลากหลายมากเพราะอะไรรู้ป่ะเราไม่คิดว่าจะมีคนดูสารภาพตรงนี้เลยเราก็ทำเล่นๆไปงั้นแหละทำใส่ไปบางทีเห็นไหมร้องเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน YouTube อะแล้วก็ไลฟ์เรื่องอดีตชาติเกิดเป็นนู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ไลฟ์เรื่อง
อะไรอ่ะธุรกิจเรื่องขายบ้านเรื่องคือมันดูมั่วๆใช่ไหมเออพอมาถึงจุดที่บอกว่าคนตามเยอะอ่ะคนตามหลักพันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไลฟ์สดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มตกใจแล้วอุ้ยมันมีคนดูด้วยเหรอวะคือตอนแรกนะไปเดินตลาดคือตลาดอยู่ข้างที่พักเนี่ยแหละค่ะตลาดแม่อุทัยอะนะแล้วน้องนักเรียนตัวเล็กๆน่ะอายุสัก10กว่าขวบมั้งน้องผู้หญิงอะเขาก็ช่วยแม่เขาขายขนมจีนอยู่เนาะเขาก็ทักเราเขาบอกน้าใช่คนที่พูดอยู่ใน YouTube หรือเปล่าเราก็ตกใจมากแบบหึใช่เหรอไม่ใช่มั้งหนูจำผิดเปล่าบอกไม่หนูจำได้นะนี่แหละน้าเล่าเรื่องอดีตชาติที่ว่าน้าเกิดเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ารีวิวตลาดด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกคือเราไม่คิดไงว่ามันจะมีคนจำเราได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูคอนเทนต์ของเราแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่คนที่ดูคอนเทนต์เราก็เป็นเด็กเยาวชนนะเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปลื้มนะคะรู้สึกปลื้มใจรู้สึกดีใจนะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือมันก็เลยทำให้เราแบบต้องพัฒนาคอนเทนต์แล้วไงเราทำมั่วๆไม่ได้แล้วอะเพราะมันมีคนดูแต่ก่อนที่ทำใส่ไว้เยอะๆเนี่ยยอมรับเลยว่าไม่คิดว่าจะมีใครดูก็เลยทำไว้เหมือนกับบันทึกไว้เล่นๆอย่างนั้นแหละเอาไว้ดูเองเอาไว้ดูเองว่าเออ3ปีผ่านไปแล้วฉันกลับมาดูหน่อยซิว่า3ปีที่แล้วฉันทำอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวกินนู่นกินนี่กินก๋วยเตี๋ยวกินสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีคนดูขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันเนาะก็จะพยายามทำให้มันรู้เรื่องมากขึ้นนะคะคอนเทนต์ไม่มั่วแล้วจะไม่มั่วแล้วนะเพราะว่าเดินไปในตลาดแล้วมีคนจำได้เนี่ยอายเขาเหมือนกันนะบางทีอ่ะเฮ้ยมีคนดูด้วยเหรอวะแล้วน้องเขาบอกเนี่ยบอกว่าหนูจำได้นะร้องเพลงด้วยบอกหนูจำได้นะร้องเพลงเลยอ้าตายละฉันเก็บไว้ดูเองปรากฏว่ามีคนมีเด็กจำได้ก็เลยค่ะก็เลยอย่างเงี้ยแหละก็ต่อตั้งใจทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะเอาแล้วเดี๋ยวนึกคอนเทนต์อะไรได้ก็จะมาชวนคุยใหม่นะยังไงฝากไว้หน่อยนะคะเราจะต้องรับมือกับคลื่นของชาวต่างชาติที่ทะลักเข้ามาในประเทศเราแล้วนะจับทางดีๆเราอาจจะรวยกันใหญ่นะหาอะไรมาขายคนพวกนี้อย่างน้อยของกินขายได้แน่นอนเพราะว่าของกินประเทศไทยมากมายมหาศาลแล้วก็ถือว่าถูกมากสำหรับเขานะสำหรับคนจีนสำหรับคนฝรั่งนะสำหรับประเทศเราอาจจะไม่ค่อยเห็นค่าก็ได้เพราะเราโตมากับของกินล้นเหลืออย่าลืมนะคะคนจีนเนี่ยกินซื้อมังคุดจากเราไปอ่ะเขาไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขาซื้อเป็นลูกนะซื้อเป็นลูกนะคะมังคุดเขากินกันเป็นลูกนะในขณะที่บ้านเราเนี่ยกินกันโลนึงไม่กี่บาทไม่กี่สิบบาทอ่ะแทบจะเอามาเททิ้งด้วยซ้ำเวลามันล้นตลาดนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณค่ามันนะอีกหน่อยเนี่ยฝรั่งต่างชาติหรือคนจีนจะมาแย่งเราอยู่แย่งเรากินแย่งเราใช้ในประเทศเราเองเตรียมรับมือกันให้ดีก็แล้วกันอ่ะโอเคเนี่ยแค่นี้ก่อนขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมกดจับตะไคร้ให้สเตฟานายด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ